่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จิวจะพามาดูที่ร้านเจ้าไทยคิทเช่นนะคะก็คือมีพี่ที่รู้จักกันหน้าร้านก็จะเป็นลักษณะสไนอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เจ้าไทยคิทเช่นซูชิบาร์ไทยคุชินอยู่ในรัฐฟลอริดานะคะเมืองชื่อว่าเมลเบิร์นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้พี่ที่รู้จักเนี่ยตอนนี้ร้านยังปิดอยู่นะเพราะว่ายังเป็นตอนเช้าอยู่แต่เราได้นัดสัมภาษณ์กับพี่โค้ชแล้วแหละพี่ไทเกอร์ค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะพี่สวัสดีครับผมไทเกอร์จูชิเชฟจริงๆแล้วเป็นคนครับแต่ชื่อไทเกอร์แล้วต้องให้จำจูชิจะทำมา 6-7 ปีครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทราบนะคะว่าการเป็นซูชิเชฟที่อเมริกาเนี่ยได้รายได้ประมาณวันละเท่าไหร่ครับพี่ไทเกอร์วันละ100กว่าเหรียญครับแล้วพอใจไหมคะในสายอาชีพงานของตัวเองก็ดีมากนะครับมีความสุขมีความสุขแฮปปี้ได้เงินเยอะค่ะก็อันนี้ก็พี่ไทเกอร์กำลังจัดลายอาหารอยู่นะคะอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ซูชิก็จะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ในอเมริกาเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นครีมชีสพี่ไทเกอร์คะโชว์ให้ดูลายอาหารนิดนึงว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เนี่ยต้องเดินอ้อมไปข้างหน้ามันจะมีชื่อโอเคเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับคนที่สนใจจะมาเป็นซูชิเชฟคลิปนี้ไทเกอร์ก็กำลังจัดของในตู้อยู่อันนี้จะเป็นตู้แช่สำหรับซูชิเชฟโดยเฉพาะก็คือจะมีของสำหรับทำซูชิอย่างที่เห็นแช่ฟรีสบายไอติมที่โผล่มาตรงนั้นไม่เกี่ยวไอติมนี่น่าจะเป็นของซูชิเชฟเชฟของเรากำลังจะจัดซูชิลงในเมนูเป็นโต๊ะเป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะที่ชื่อว่าซูชิไทยคอมโบเชฟช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับเมนูนี้หน่อยค่ะอาหารไทยลงตัวกับซูชิมากเลยไปด้วยกันเป็นพี่กับน้องเลยครับคุ้มค่ามากเลยอร่อยเมนูอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยก็หลายร้านก็จะทำแบบนี้เท่าที่เห็นก็คือจะมีซูชิแล้วก็มีผัดไทยน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเชฟ